ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบอาหารพระราชทานแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคโควิด -19 ณโรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลต่างๆพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละกำลังกายและอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงแพร่ระบาดโรคโควิด-19 นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ครัวพระที่นั่งอัมพรสถานและหน่วยงานทหารจัดอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างวันที่24พฤษภาคมถึง11มิถุนายน2564นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นของประสบนิกรชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง